โอ้ยเออเฮ้ยไม่น่าแปลกถ้าสมมติยังนอนอยู่เข้าหน้าเต็ม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 เลยนะแล้วมันแรงด้วยนะ อยู่ดีๆแต่แปลกใจเรื่องพัดลมนี่มากเลยค่ะมันออกมาขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยนะฮะฝาครอบพัดลมมันเหมือนกับมันเกิดระเบิดอะไรอ่ะมันก็พุ่งลงมาเนี่ยถ้าเธอไม่เปลี่ยนที่นี่โดนเต็มๆนะครับเธอเลยนำเอาภาพวงจรปิดเนี่ยมาโพสต์ลงใน TikTok แล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่านอนหลับอยู่คนเดียวมีเสียงเรียกให้ตื่นนะฮะเธอเลยลุกขึ้นเนี่ยไปตื่นแล้วก็ไปจัดที่หลับที่นอนตรงบนฟูกอ่ะแล้วขึ้นไปนอนบนฟูกแป๊บเดียวเท่านั้นเองไอ้ฝาครอบพัดลมเนี่ยมันปุ๊บมาถึงตัวเธอเลยครับค่ะเธอใส่แคปชั่นบรรยายคลิปนี้ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านทุกท่านที่คอยปกป้องคุ้มครองลูกหลายครั้งรอดเพราะเสียงเตือนทั้งนั้นนี่ฮะแล้วก็ติดแฮชแท็กยาวเหยียดเลยพัดลมระเบิดแบบนี้โอ้โหคลิปนี้คนเข้าไปดู6,200,000ครั้งครับแบ่งความเห็นออกเป็น2มุมด้วยกันใช่ค่ะมุมแรกอะค่ะเขาก็เชื่ออย่างที่เราเชื่อมาสักครู่นี้เฮ้ยมันก็เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีจริงเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือเนี่ยที่เขาปกปักรักษาเราเนี่ยดังนั้นเขาอาจจะมาบอกค่ะมาเตือนภัยก็เป็นไปได้ดังนั้นก็อยากจะให้เจ้าของคลิปเนี่ยค่ะก็ไปทำบุญบ่อยๆใส่บาตรบ่อยๆคือเจ้าของคลิปบอกว่าใส่บาตรทุกวันพระเลยนะชาวเน็ตบางคนค่ะเขาก็มาแชร์ประสบการณ์ตัวเองก็เจอเหมือนกันนะเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อย่างคนหนึ่งเขาบอกว่าโอ้โหอันนี้เขาก็ขนลุกเลยนะนึกทีไรเขาก็หวาดเสียวเพื่อนชวนไปตลาดได้ยินเสียงกระซิบเป็นเสียงคนแก่อย่าออกไปก็เลยไม่ออกไปเพื่อนขี่รถแหกโค้งแต่เขาไม่ได้บอกแล้วแหกโค้งแล้วเป็นยังไงบ้างนะแต่ในมุมของคนที่เชื่อในหลักวิทยาศาสตร์อันนี้ก็เชื่อได้ก็พี่นอนพื้นเนี่ยท่าพี่เมื่อยคอมากเอาหัวไปนอนที่นอนสูงๆตัวเองนอนพื้นที่พี่ลุกเนี่ยเพราะว่าเมื่อยหลังอันนั้นอ่ะผมเข้าใจไอ้ลุกเพราะเมื่อยหลังอ่ะตอบได้มานอนจังหวะนั้นแต่มันไม่มีจังหวะมาบอกว่าพัดลมจะระเบิดตอนนั้นนี่เพราะว่าตัวของคนที่เป็นประสบเหตุเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงกระซิบให้ตื่นก็เลยตื่นมาแต่ว่าเนี่ยถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์อาจจะเมื่อยหลังไม่สบายตัวก็เลยขยับที่หรือเปล่าแบบนี้นะคะแล้วหลายคนสงสัยว่าทำไมฝาของพัดลมฝาครอบเนี่ยมันถึงหลุดกระเด็นหูได้รุนแรงขนาดนี้มีเม้นท์หนึ่งเขามาบอกว่ามันไม่ใช่พัดลมระเบิดนะมันคือใบพัดมันหลุดเท่านั้นเองแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมนะคะบอกว่าถ้าตัวล็อกใบอ่ะใบพัดด้านหน้ามันคลายตัวหรือว่าเราล็อกแม่แน่นมันมีสิทธิ์เหมือนกันที่ใบพัดอ่ะมันจะแกว่งไปโดนตะแกรงและทำให้มันแตกออกมาได้และไอ้ตะแกรงที่ล็อกเนี่ยเราอาจจะล็อกไม่สนิทก็ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันต้นนานาจิตตังค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็เช็คอุปกรณ์นะที่อยู่ที่บ้านของเราอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์แบบว่าอำนวยความสะดวกบางทีมันก็อาจจะเสียหายได้เหมือนกันนะโดยเราที่ไม่รู้ตัวค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันหลังไมค์คุณเอว่าเราโดนเจ้าที่เตือนกันแต่ทำให้รอดมาได้เหมือนกันคุณผู้ชมนะครับเรื่องแบบนี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณนะฮะแต่รอดมาได้ถือเป็นเรื่องดีทั้งหมด